ในช่วงข้าวยากหมากแพงต้องบอกว่าโจรก็ชุกชุมไปด้วยนะคะครับซึ่งการประปาก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนค่ะในให้ระวังในส่วนของโจรที่จะมาลักมาดวัดน้ำประปาในเขตพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะหลังการประปาพบมีผู้ร้องทุกข์แล้วกว่า47รายความเสียหายในรอบเดือนมิถุนายนมูลค่ากว่า 33,117 บาทค่ะเนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาแจ้งว่าขณะนี้นะคะคนร้ายก่อเหตุลักมาดวัดน้ำประปาและประตูน้ำทองเหลืองในเขตพื้นที่ตำบลพะวงและตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคนร้ายนะคะมักใช้ช่วงเวลาก่อเหตุในตอนกลางคืนของทุกวันซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้น้ำยังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของการประปาด้วยจากข้อมูลพบว่าในห่วงเดือนมิถุนายน2566มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนแจ้งเรื่องร้องทุกข์กับการประปามาแล้วนะคะจำนวน47รายรวมมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนกว่า 33,117 บาทค่ะเบื้องต้นครับการประปาส่วนภูมิภาคได้เข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อเอาผิดดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วแต่ปรากฏว่ายังพบการกระทำผิดดังกล่าวอยู่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าโจรไม่ได้เกรงกลัวกับความผิดที่จะเกิดขึ้นนะครับทางนี้หากพบว่าบริเวณจุดใดเกิดเหตุดังกล่าวการประปาจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำบริเวณนั้นนะครับเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมซึ่งอาจจะส่งผลให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่จุดนั้นนะครับดังนั้นหากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์หรือทราบเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสถานีตำรวจภูธรในท้องถิ่นหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการและควบคุมน้ำเสีย2นะครับโทรศัพท์086287 2691นะครับตอนนี้ขึ้นหมายเลขอยู่บนหน้าจอแล้วครับ